นะครับเหมือนที่อยู่ตรงเพลงนะครับมันมีแสงตอนกลางคืนนะครับโอเคนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับเขาเรียกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างกลับมาทำงานแล้วเป็นไงค่ะกลับมาแล้วค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานด้านเรียลเอสเตทที่ตัวเองอยากจะเป็นยังไงบ้างพร้อมไหมค่ะพร้อมค่ะพร้อมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่าที่ผ่านมาเราทำงานเราเล่นแต่ละครเราถ่ายแต่ซีรีส์เล่นละครเวทีใช่ไหมคะอันนี้เป็นการแบบตื่นไปทำงานเข้างาน8โมงเช้า5โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเป็นไงบ้างก็เป็นสาวออฟฟิศเป็นไงบ้างสนุกค่ะแล้วก็โชคดีที่เพลงนี้เพื่อนๆคอลลิกที่น่ารักมาใช่ค่ะเพราะว่าเราเคยเป็นดาราแล้วก็เป็นพนักงานออฟฟิศด้วยมันก็สนุกดีค่ะสนุกไปอีกแบบนึงเพื่อนๆว้าวไหมว่าเป็นไม่นะคะทุกคนแบบว่าปกติมากเลยคุณว้าวไม่เกลือเรามันเกลือเลยก็เป็นคนที่กับเราอยู่เองอาจจะไม่ทุกคนก็ได้พวกพี่อาจจะพวกเราคิดกันเองหรือเปล่าจริงทุกคนจำเราได้ครับว่าเราเป็นลูกแม่ตู่คุ้นๆค่ะเพราะว่าคิดว่าอาจจะแบบไม่อาจจะเพราะว่าหน้าคล้ายๆคุณแม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วการแสดงมันจะเป็นได้ไหมคือเพลงเชื่อว่าทุกอย่างมันอยู่ในการบริหารเวลานะคะถ้าสมมติว่าเออมีซีรีส์มาแล้วเราสามารถถ่ายได้เสาร์อาทิตย์ไม่กวนเวลางานมันก็ทำได้จริงๆมีติดต่อเข้ามาบ้างไหมครับงานมีติดต่อมีซีรีส์ติดต่อเข้ามามีอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานเราเนาะเราก็ต้องดูว่าอะไรแบบเหมาะสมอะไรแล้วมีปฏิเสธไปเยอะไหมครับก็มีปฏิเสธไปเยอะมีเรื่องอะไรไม่ต้องถามคนดูแลคุณแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้รับอะไรใช่อันนี้เป็นการขอรับสมัครค่ะเป็นการขอรับสมัครเป็นการทำงานอีกแบบที่เราอย่างที่บอกว่าเราไปเรียนเรียลเอสเตทมาเรียลเอสเตทดีเวลลอปเมนต์มันเป็นอีกหนึ่งแชปเตอร์ที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าแบบเราจะทำเพจได้ต้องไปเล่นแล้วสัมผัสกับคุณแม่เหรอคะจริงๆวันแรกที่ไปทำงานค่ะคุณแม่บอกว่าแม่อยากเดินไปส่งลูกจังเลยอยากจูงไปส่งลูกจังเลยอะไรเงี้ยคุณแม่ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แบบลูกไปทำงานแบบทำไม่ทันไม่ได้ทำไม่ทันไม่ได้ทำลูกบอกว่าเดี๋ยวทุกคนตกใจแอบเป็นห่วงนะครับไปทำงานเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงแต่ก็โอเคแม่จะมีโอกาสไปที่ออฟฟิศไหมคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่จะมาทานข้าวเที่ยงด้วยบ่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะโอเคเอาคุณยายมาด้วยละกันแต่ว่าเป๊กล่ะครับเป็นไงเขาก็เรียนจบแล้วใช่ค่ะเป๊กก็อยู่ในช่วงหางานทำเหมือนกันแล้วก็สมัครแบงกิ้งอะไรอย่างเงี้ยไปรับไปส่งไหมครับคุณเป๊กมีโอกาสค่ะใช่มีโอกาสจะรับไปส่งยังเป็นสารกิจคอยรับส่งยังคงรับส่งเหมือนเดิมแต่เวลาหวานกันได้อยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะรู้หวานกันมากขึ้นก็เหมือนเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องเหมือนแบบบริหารเวลาให้ได้เจอกันอะไรเหมือนตัวเป๊กเองก็เร่งหางานเพื่อจะเก็บวางรากฐานไว้อนาคตกับเราอะไรอย่างนี้อันนี้เป๊กบอกหรือเปล่าสัมภาษณ์มาแล้วใช่เขาบอกว่าอยากทำงานเพื่อวางรากฐานค่ะก็ทำงานทั้งคู่ค่ะตอนนี้โกของเราคือทำจะมีข่าวดีมองไม่ค่ะรีบเดี๋ยวแม่ไปถามคุณแม่ก่อนแม่เขาก็มีความรู้สึกอยากเป็นคุณยายแล้วนะคะยังค่ะยังจริงๆมองอนาคตได้บ้างยังครับคือเราก็หมายถึงว่า in the far future นะคะอีกในอนาคตมันก็คงมีบ้างแหละค่ะแต่ทุกวันนี้คือเราโฟกัสเรื่องงานแต่เพียงก็แกล้งแซวบอกว่าอย่ารอ45แล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือตอนนี้คือเรามีจุดมุ่งหมายคือเราจะทำงานต้องเป็นกลัวการแต่งงานไหมคะกลัวการแต่งงานไหมหรอคะไม่กลัวค่ะแต่เพียงรู้สึกว่าการที่คนเราจะแต่งงานมันต้องเกิดขึ้นจากความพร้อมของเราคนที่เรารักและครอบครัวมันไม่ใช่เราคนเดียวหรือเขาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบวันนี้เรายังมีหลายอย่างที่เราอยากลองเรายังอายุแค่นี้เองเป๊กก็24ถึงก็25เรามีอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่เราอยากจะทำอยากจะลองอะไรอย่างเงี้ยวางแผนสักกี่ปีดีครับอย่างตอนนี้ยังไม่มีพร็อพขึ้นมาค่ะยังไม่มีในหัวเลยใช่ไหมยังค่ะเราไม่ได้ฟิกซ์แบบเวลาแบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นคือถ้าความรู้สึกมันใช่มันลงทุกอย่างมันลงตัวเดี๋ยวความรู้สึกหรืออะไรอย่างมันจะมาเองตัวคุณแม่อยากเป็นคุณยายบ้างหรือยังยังหอกที่บ้านยังไม่มีเร่งใช่ไหมคุณแม่ยังแบบเพลงยังเป็นลูกน้อยของคุณแม่อยู่เพราะฉะนั้นน่าจะยังค่ะจะเอาคุณยายไปถามค่ะพี่ยายที่เราสนิทไม่ถามคุณยายเหรอคะคุณยายก็เหมือนคุณแม่ค่ะชิวๆไม่ได้รีบร้อนอะไรอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ